สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ Google Ads for Education Trick and Tip ขอเสนอเรื่องของ Google Presentation นะคะ Google Presentation เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งใน Google Drive ที่ช่วยในการสร้างงานนำเสนอเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ที่เราสามารถพกพางานนำเสนอของเราไปที่ไหนก็ได้ใช้งานผ่านเครื่องมือได้หลากหลายโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรให้ยุ่งยากเลยนอกจากนั้น Google ยังให้ใช้ฟรีอีกด้วยสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือการใช้ Google Presentation สร้างงานนำเสนอที่มีวิดีโอลิงก์และแอนิเมชันร่วมกันกับผู้อื่นรวมถึงการ Export และ Import งานนำเสนอจากโปรแกรม PowerPoint หัวข้อน่าสนใจใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการยังไงบ้างวิธีการสร้างงานนำเสนอผ่าน Google Presentation นั้นง่ายมากๆเพียงแค่เข้ามาที่ Google Search หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกที่ Driveจากนั้นเลือกที่ปุ่ม Create แล้วเลือก Presentation นะคะเลือก Theme ตั้งชื่อเอกสารเช่นเราจะทำงานนำเสนอในหัวข้อวิธีลดโลกร้อนในสถานศึกษาการจะสร้างสไลด์ใหม่ให้เลือกที่สไลด์แล้วเลือก New Slide นะคะการจะแชร์เอกสารให้กับเพื่อนร่วมงานเราสามารถแชร์เอกสารให้กับเพื่อนร่วมงานของเราด้วยวิธีการนี้ค่ะคือคลิกที่ปุ่มแชร์แล้วใส่อีเมลของเพื่อนร่วมงานลงไปหรือจะแชร์ด้วยวิธีการอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันจากนั้นกดแชร์เฟซนะคะเพื่อนร่วมงานที่เราเชิญจะได้รับเชิญจากทางอีเมลค่ะจะเห็นว่าตอนนี้มีคนเข้ามาดูเอกสารเดียวกันกับเราแล้วนะคะเราสามารถดูได้ว่าเขาอยู่ที่เอกสารไหนทำอะไรอยู่โดยคลิกที่ชื่อของเขาได้เลยหรือว่าจะดูจากตรงนี้ก็ได้ค่ะงานทั้งหมดที่เราทำจะถูกเซฟโดยอัตโนมัตินะคะและเรายังสามารถดูประวัติการแก้ไขเอกสารได้อีกด้วยส่วนวิธีการในการใส่วิดีโอให้เลือกที่ปุ่ม Insert แล้วเลือกวิดีโอนะคะสามารถค้นหาได้จากตรงนี้แล้วเลือกมาใส่ได้เลยหรือจะใส่เป็น URL วิดีโอก็ได้ค่ะอีกวิธีการง่ายๆให้เลือกที่ Tool แล้วเลือก Research จะมีให้เลือกตรงนี้ว่าเราจะค้นหาอะไรมีทั้งรูปภาพวิดีโอหรือเนื้อหาอื่นๆลองเลือกเป็นรูปภาพดูบ้างนะคะจะมีรูปภาพขึ้นมาแบบนี้ค่ะลากมาวางได้เลยนะคะการทำลิงก์เราทำได้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือสำหรับรูปภาพวิธีการก็คือให้เลือกที่รูปภาพก่อนแล้วเลือกที่ปุ่ม Insert Link นะคะจากนั้นพิมพ์ URL เว็บไซต์ลงไปได้เลยค่ะการทำลิงก์ตัวหนังสือก็ทำเช่นเดียวกันแต่ให้ทำการเลือกคลุมที่ตัวหนังสือก่อนค่ะให้เราลากคลุมแบบนี้แล้วเลือกที่ปุ่ม Insert Link ค่ะวิธีการใส่แอนิเมชันให้เลือกที่ View แล้วเลือกแอนิเมชันนะคะจะมีแถบแอนิเมชันขึ้นมาจากนั้นเลือกตรงส่วนที่เราต้องการทำแอนิเมชันแล้วเลือก Add Animation ค่ะจะมีแอนิเมชันให้เลือกหลายแบบมากตรงนี้เป็นเงื่อนไขในขั้นตอนที่แอนิเมชันปรากฏออกมาซึ่งเราสามารถตั้งค่าปรับแต่งได้ค่ะเมื่อทำงานเสร็จแล้วกรณีที่เราต้องการดาวน์โหลดงานนำเสนอเก็บไว้กับตัวเครื่องมีวิธีการ Export งานนำเสนอนี้ออกไปใช้ในโปรแกรมอื่นเช่นโปรแกรม PowerPoint เราสามารถทำได้โดยการเลือกที่ไฟล์แล้วเลือกดาวน์โหลด as Microsoft PowerPoint ค่ะวิธีการ import งานนำเสนอจากโปรแกรมอื่นเข้ามาก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยการเลือกที่ปุ่ม upload แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการได้เลยค่ะการ import งานนำเสนอเข้ามาอาจต้องมีการแปลงไฟล์เพื่อให้สามารถแก้ไขใน Google Presentation ได้วิธีการง่ายมากๆเพียงแค่ทำเครื่องหมายที่หน้าเอกสารแล้วเลือก More Open withGoogle Slide เราก็สามารถแก้ไขงานนำเสนอที่ import เข้ามาได้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีการสร้างงานนำเสนอแบบออนไลน์ร่วมกันกับผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยอย่าลืมลองทำกันดูนะคะถ้าใครมีไอเดียดีๆหรือมีข้อเสนอแนะอะไรใหม่ๆสามารถติดต่อกับเราได้ที่ Google Community หรือ Facebook Fanpage ของเราตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของ Google App for Education Trick and Tip แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ